ันนี้เราก็จะมาดูสอนเรื่องการเรื่องจอยนะจอยเรียกจอยข้อต่อที่เรียกว่าสลัก S ในทางวิชาการนี่เราเรียกจอยนี้ว่า S I joy S I joy S มาจากคำว่าเซคัมนะครับเซคัมนี่คืออะไรก็เป็นเน็ตใช่ไหมเป็นเน็ตไอมาจากว่าไอเลี่ยมนะครับพอ SI แต่จริงๆแล้ว SI ย่อมาจากคำว่าซาโคไอรีแอคนะครับซาโคไอรีแอคมันรวม S กับ I ไอรีแอคก็คือไอเลี่ยมซาโคก็คือไซคลัมใช่ไหมหรือย่อว่า SI joy จริงๆ SI joy นี่ก็คือสลักเอสนั่นเองคำว่าสลักก็คือต้องมีรอยต่อถูกไหมแต่ส่วนใหญ่หมอนวดไทยเราก็จะมักเรียกว่าตรงก้นๆเนี่ยเรียกสลักเอสทั้งนั้นเลยตรงไหนก็เรียกสลักเอสซึ่งจริงไม่ใช่ซึ่งจริงคือจอยครับคำว่าสลักคือจอยก็เป็นจอยกระดูกที่เชื่อมระหว่างกระดูกมาถ้าเราดูกายวิภาคนะครับอันนี้เป็นกระดูกเชิงกรานใช่ไหมท่อนใหญ่นี้เราเรียกว่าไอเลี่ยมนะเห็นไหมแล้วก็เซคัมก็คือกระเบนเน็บนะรอยต่อระหว่างไอเลี่ยมกับกระเบนเน็บตรงนี้นั่นเองจึงเรียกว่า SI joint นั่นจะเห็นว่า SI joint เนี่ยมีความสำคัญพอสมควรหลายคนคนไข้หลายคนมีอาการปวดบริเวณหลังช่วงล่างอาจจะปวดแบบลึกๆเข้าไปข้างในนะครับบางครั้งไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อเอ็นลิกาเมนต์หรือกล้ามเนื้อหลังแต่อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวในจอยก็ได้ในจอยก็จะก่อนถึงจอยก็จะมีลิกาเมนต์เป็นตัวปิดอาจจะเกิดการยืดเอ็นที่อยู่รอบข้อหรือในข้อต่อเองนี่แอคชั่นของ SI จอยเกิดยังไงอันนี้เป็นการช่วยในการที่เราเดินหรือเราเดินเนี่ยมันเชื่อมโยงกับขาถูกไหมเวลาเราเดินเนี่ยเราจะเกิดการยักย้ายสายสะโพกอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดการมูฟเมนต์ที่จอยนี้หลายคนจะไม่เข้าใจไม่รู้นะเฮ้ยทำไมมันเป็นยังไงนี่ถ้าเราเรียนในระดับนี้แล้วเราควรจะมองว่าถ้าปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยเราเช็คกล้ามเนื้อไม่เจออะไรไม่เจอควรนึกถึง SI joint หรือ sacroiliac joint นะครับนะฮะทีนี้ movement ใน joint เองเนี่ยนะครับ movement ใน joint เองเนี่ยก็สามารถที่จะดันเราสามารถที่จะดันจากตรงนี้เราเรียก PSIS หรือรักยิ้มแก้มก้นถ้าเรามองจากข้างนอกนะมันจะเป็นร่องบุ๋มนะครับตรงนี้มันจะเป็นร่องบุ๋มเราสามารถกดเข้าไปเวลาเรากดเข้าไปมันจะมูฟเข้าไปในจอยเห็นไหมกดตรงนี้ด้านหน้าก็ได้หรือกดจากตัว ASIS หรือตะข้าก็ได้อันนี้ PSIS หรือรักยิ้มแก้มก้นนะเป็นปมด้านหลังของเชิงกระดูกไอเลี่ยมอันนี้ปมด้านหน้าของกระดูกไอเลี่ยมตรงนี้เราเรียกตะข้าอันนี้อาจจะเรียกตะขากหลังก็ได้แล้วแต่นะปมนี้เราสามารถสัมผัสได้ด้วยนะครับเราสามารถเคลื่อนไหวในทางทิศทางการขยับนะครับโดยการดันจากข้างหลังมาข้างหน้าเพชเชอร์ลงไปครับขยับจอยเข้าไปดูว่าจอยมีปัญหาไหมมีสติฟไหมหรือมีข้อหรือหลวมหรือมีเพนมีเจ็บอยู่ข้างในนะครับสามารถเช็คได้อีกทิศทางหนึ่งเราสามารถเคลื่อนไหวในทิศทางดันเข้าหากันอันนี้เราเรียกว่าโปรแทคนะครับดันเข้ามาโปรแทคดันพร้อมกันหรือจะดันข้างเดียวก็ได้ก็เช็คแต่พอเราดันเนี่ยมันเกิดการอะไรครับแยกไปแยกเวลาเราดันพร้อมกันจะเกิดการแยกเส้นเอ็นจอยข้างหลังบางคนอาจจะเจ็บข้างในเลยหรือดันในลักษณะดันออกดันรีแท็กเข้าไปคือเข้าหากันคล้ายๆสะบักโปรแท็กคือดันออกรีแท็กคือดันเข้าหาเป้านะครับจอยนี้ก็มีความสำคัญด้วยนะอย่าลืมคนที่ปัญหาคลอดบุตรแล้วจะเกิดการขยายตัวของช่องเชิงกรานจอยนี้ก็มีผลทำให้เกิดการแยกตัวนะฮะเชิงกรานแยกตัวนี้ก็ขยับขยื่นนั้นเป็นผู้หญิงเราก็อาจจะมีการเกิดการเจ็บอยู่ข้างในบางทีเดินแล้วรู้สึกมันคนไข้ก็บอกอาจจะปวดแบบเนี่ยแถวๆเนี่ยก้นๆเนี่ยนะตรงกระเบนเน็บเนี่ยเขาบอกกับเรานะมีแต่เราก็ต้องแยกให้ออกว่าตรง
ก้นกับเบนเน็ตมีอะไรบ้างตรงนี้มีกลุ่มของกล้ามเนื้อกลูเตียสต่างโดยเฉพาะจุดเกาะต่างๆนี่ก็จะเป็นจุดเกาะของพวกกลูเตียสมีเดียสแม็กซิมัสใช่ไหมจุดเกาะต่างๆก็บาดเจ็บได้เหมือนกันแยกให้ได้ว่ากล้ามเนื้อหลังเส้น1เส้น2ที่มันมาเกาะแถวนี้มันเป็นปัญหาหรือไม่บางทีเราเช็คแล้วอะไรแล้วก็ไม่เป็นทำไมคนไข้บอกเป็นมีอาการลึกๆนะฮะเคยเจอไหมว่าบางทีเราก็นวดแล้วมันยังไม่รู้สึกดีขึ้นเคยเจอไหมคนตกมักบ่นอย่างไรนี่จะบ่อยเลยการนั่งการยืนการเดินมีผลต่อจอยนี้ทั้งหมดบอกว่ามันบาดเจ็บได้ไงแต่ปกติแล้วมันเป็นสตรัคเจอร์ที่ใหญ่โครงสร้างการยึดตัวของกล้ามเนื้อของอะไรต่างๆค่อนข้างแข็งแรงมากนะแต่ก็ไม่วายหรอกครับคนเรายืนเดินนะคุณเห็นว่าเราถ้าเราขยับขามันก็เกิดการขยับที่จอยเห็นไหมขยับไปมาด้วยเห็นไหมแน่นอนมันทุกเราเดินเราอะไรเนี่ยมีผลหมดนะเราเดินเราวิ่งเราอะไรมีผลต่อจอยนี้หมดถ้าสตรัคเจอร์จอยนี้ไม่แข็งแรงก็อาจจะถูกเกิดการยืดเหยียดบาดเจ็บภายในข้อหรือบาดเจ็บที่เอ็นรอบๆก็ได้นะครับนะทางด้านหน้าเราด้านหน้าเราก็กดผ่านตัวนี้ไปนะครับนะจะสามารถจะขยับในแนวนี้ได้ด้วยนั้นเมื่อทุกส่วนมีการเคลื่อนไหวจุดไหนที่มีการเคลื่อนไหวก็ยอมทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ทั้งนั้นนะการแยกโรคของเราจึงสำคัญการเข้าใจความตรวจการก้มการเงยนะเราตรวจ active passive ตรวจ accessory ก็คือการเข้าไปในจอยแต่ละจอยต้องเป็นเทคนิคพิเศษเราถึงจะรู้ว่าคนไข้เป็นอะไรการคำ palpation คำไปเจออะไรกล้ามเนื้อ ligament tendon หรือทำแล้วกลับไม่เจออะไรแต่คนไข้บอกปวดก็ต้องเช็คไปในจอยเหมือนข้อมือเหมือนกันบางทีกดนวดดูแล้วก็ไม่เห็นเจ็บอะไรแต่เวลาคนไข้ขยับก็เยอะยันเท้าแป๊บข้างในนะก็ต้องนึกถึงสตรัคเจอร์ที่อยู่ข้างในนะเป็นจอยเราก็ถึงต้องแก้ปัญหานะก็คือนวดเข้าไปในกระดูกในข้อต่อหรือไปเช็คหาพาโทโลจีหรือพยานที่สภาพของเขานะเดี๋ยวเราฝึกกันดูนะครับว่าเราจะเทสยังไงนะ